มันเอกะสิกินกุ้งของสวีเดนนะคะนี่นี่พ่อใหญ่ได้ต้มให้กุ้งนะคะพ่อใหญ่ได้ต้มใส่เกลือใส่ผักชีลาวแล้วก็ใส่น้ำส้มหน่อยนึงนะคะต้มแล้วก็แช่ไว้ข้างคืนนะคะก็สิกินกับขนมปังตัวนี้หางมันนะคะที่บ่มีหัวนะคะขนมปังแล้วก็มันฝรั่งต้มนะคะนี่กับพ่อใหญ่นะคะมื้อนี้กล้องเริ่มชัดแบตกล้องโกโปรนะคะดังนั้นก็จะได้เห็นเป็นบางส่วนนะคะพอมีหน่อยลืมค่ะชาร์จเพราะท่านเพิ่งเอาไปชาร์จเมื่อกี้นะคะเอาไปใส่โรงเรียนแล้วลืมนะคะก็สิเริ่มแกะกุ้งก่อนนะคะเพราะมันเรื่องง่ายนะคะกินกุ้งสวีเดนนี่เบิ่งหัวมันเด้อค่ะมีแต่หัวนะคะโตมีเท่านี้แกะยากค่ะแข็งเนี่ยบ่ค่อยอยากกินบันไดแต่ว่าเทศกาลพ่อใหญ่แล้วมากินอีหยังติดตามเทศกาลกับตามตูดเล่านะคะนี่ค่ะหลังจากแกะแล้วนะคะเนื้อกุ้งเมือโตกับสิมีทอนี่นะคะสำหรับหัวมันไข่หลายค่ะแต่ว่ากินหลายบ่ได้ค่ะแน่นของน้ำนะคะดังนั้นก็จะเอาไข่เอาหัวมันนี่มาจะบีบใส่มันฝรั่งแค่นั้นนะคะแกะให้เบิ่งอีกตัวนึงเนาะค่ะนี่ไข่อยู่ในหัวมันหลายอยู่พี่น้องนี่ค่ะมันโตไม่เท่านี้เดี๋ยวสิแกะให้เบิ่งส่วนหัวมันนะคะว่ามันมีหยังแน่นี่ค่ะส่วนหัวมันแต่ว่าฝรั่งเขาจะบีบเอาแต่น้ำมันนะคะใส่กับมันฝรั่งนะคะกินเอาน้ำนัวมันมองง่ายๆนะคะนี่เงี้ยๆยังสี่ก็มีเท่านี้แหละนี่เห็นป่ะเด็ดออกครึ่งนึงมีไข่พอตะอมหอมบละหูบูดดีตะเฉิดงานเป็นงานหนักอยู่ในการแกะกุ้งกว่าสิได้กินมันนะคะเสียเวลาในการแกะค่ะก้ามมันตัวสิกอะถามว่ามีเนื้อบ่แทบจะบ่มีหรอกพี่น้องเพราะมันตัวน้อยเห็นว่ามันนัวน้ำมันน่ะตอนนี้เราเห็ดไปแต่เมื่อคืนนะการจะกินกุ้งบ้านนี่น่ะต้องต้มไปแต่เมื่อคืนต้มใส่เครื่องไว้ก็ยังไม่ได้บอกนะคะในสูตรของแม่ใหญ่สิใส่น้ำส้มสายชูเกลือแล้วก็ดอกผักกันดอกผักซีลาวนะคะเดี๋ยวจะแกะก่อนนะคะแค่ก่อนเราค่อยมาเบิ่งกันนะจ๊ะเอากุ้งขนมปังท่าเสมอท่าเหนื่อยแล้วก็จะใส่กุ้งนะคะสโกลใส่นมปังข้าเนยลงไปแล้วก็ใส่ผักซีลาวลงไปสมองบ่สร้างงานพี่น้องใส่กุ้งลงไปนะคะกินให้เบิ่งใหม่อันเมื่อกี้บ่ปานใดค่ะมันบ่แซ่บถามว่ามันแซ่บบ่แซ่บหรอกพี่น้องเค็มบ่แม่นอีหยังนี่กินไปซั่นล่ะเดี๋ยวแม่นบ่อยากพ่อใหญ่ได้เสียใจนะเราอุตส่าห์ตั้งใจสิพากินเพราะเรากินจังซี่ซูปีนะคะก็ต้องกินเป็นหมู่แล้วนะคะแต่ว่าปดอันมันฝรั่งน่ะแซ่บค่ะนี่มันฝรั่งพันใหญ่นะคะสองกล่องมือยับหนังยับหลังเอาน ี่นะคะกินให้เบิ่งนะคะจองนี่ก็สกินให้เบิ่งนะคะแกะกันยากนะคะกุ้งเนี่ยแกะกันยากกินก็ว่าแซ่บกันไหนหรอก
นี่นะคะกุ้งกุ้งสวีเดนนะคะหัวโปโปนะคะเด็ดหัวมันออกมาค่ะหัวมันบ่มีหยังหลายนอกจากสิเอาน้ำงัวนะคะวัดวัดโตซ้ำนี่นะคะมีข้อนี้นะคะวีซ่าว่าเมกสโตร์ละหูวูดนั่นน่ะมัดหัวมัดโตเมื่อกี้มีซ้ำนี่นะคะเนื้อสิกินได้มีเท่านี้นะคะแต่ว่าถามว่าเนื้อมันแน่นบ่แน่นค่ะแต่ถามว่าแสบบ่กับแสบเท่านั้นคนที่มากินนะคะถ้าให้แม่ยายน้อยเลือกระวังกุ้งกุ้งนี่นะคะก็กินกับ กับกินปลาแดกสวีเดนนี่แม่ยายน้อยขอเลือกกินเป็นเลือกกินเป็นปลาแดกสวีเดนมากกว่านะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าบ่แน่นะคะอาจจะกินปลาแดกสวีเดนให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าขั้นกินนั่นกุ้งนี่แม่ยายน้อยบ่ปานใดหรอกแต่ก็กินเพราะบ่อยากให้แม่ยายน้อยเสียใจนะคะอีกคำหนึ่งค่ะอีกคำหนึ่งนะคะหามันเมื่อแรงสิพ่นตำหงมองมุมเนาะเบื้องท้ายเดี๋ยวเป็นตักเป็นตักสกอลไม่ถวยนี่พี่น้องนี่แต่ขยะย่อซ้อนแบบเอ็งแฮนซัมฟุ้นหรือซัมสแกรบมันจะสแลงเมื่อถาดง่ายๆที่พี่น้องเห็นเมื่อกี้นะคะได้กินอยู่ประมาณซื้อมาโลนึงย่อห้อย่อห้อซื้อมาโลดหนึ่งเสร็จกินอยู่เดี๋ยวประมาณ3หรือ4ขีดที่เหลือก็เป็นหัวมันกระก่างมันนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็กินยังซีมาแต่ใดเท่าใดก็กินน้ำเพิ่นเนาะค่ะแม่นั่นก็เลยกินน้ำเพิ่นนะคะถามว่าให้มีในเลือกระวังกันสโกนสโกนสโกนพอต้าเมียดคำให้เราเลือกจะเจริญนะนักจุบ